สำหรับตรงนี้นะคะเมื่อกี้ถ้าต่อจะเห็นว่ามันมี explanation แปลว่าในกรณีที่ผู้เรียนตอบผิดหรือตอบถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องการคำอธิบายเพื่อจะบอกว่าคำตอบนี้ถูกเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะจะเขียนอยู่ข้างในช่องของ explanation ได้ซึ่งมันก็จะดีสำหรับผู้เรียนเนาะที่แบบว่าเขาเข้าใจว่าคำตอบนี้มันถูกเพราะอะไรหรือคำตอบเหลือที่อื่นมันไม่ถูกเพราะอะไรอันนั้นมันไม่มีคำตอบถูกผิดใช่ไหมเราไปใช้ Google Form อะไรพวกนั้นก็ได้เพราะมันจะวิเคราะห์สถิติได้เดี๋ยวแล้วคือถ้าเราขอ Google Form มาใส่ได้มันจะมีให้ใส่ลิงก์เข้าไปเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปทำตรงนั้นกันเดี๋ยวจดไว้ก่อนเพราะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งจะพูดถึงการเอาพวก Google Form Google Doc เข้ามา Embed ได้ด้วยอยู่แล้วมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งตั้งแต่ปีไหนคะอาจารย์เรามีกันมากี่ปีแล้ววะปี2533ปีเก้าอาจารย์2533โอ้แม่นแม่นแม่นโอเคอยากจะมีคำถามมากกว่า1ข้ออาจารย์ก็ก๊อปฟอร์แมตเดิมเนี่ยนะคะต่อไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลขข้อเปลี่ยนข้อคำถามทำอะไรเดี๋ยวแล้วก็นิดนึงนะคะไหนๆเราก็ทำเรื่องของแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเวลาจันสร้างแบบฝึกหัดกันเนาะมันก็จะมีเซตติ้งค่อนข้างเยอะที่เราจะสามารถกำหนดได้วิธีการกำหนดจันไปที่ Edit ของคำถามนั้นๆแล้วมันจะมีคำว่าเซตติ้งนะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งตัวชื่อนะคะชื่อของคำถามชุดนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะจันก็สามารถระบุได้เช่นเป็นควิซquiz ที่1 นะคะ quiz 1แล้วก็ maximum attempt จันดูไปที่ setting ของคำถามนะคะมันจะเป็นเหมือนกับการ config รายละเอียดที่สำคัญนะคะ maximum attempt คือให้เขาทำได้กี่ครั้งถึงจะไม่ให้ทำคือถ้าไม่ระบุก็คือ unlimited นะคะแต่ถ้าเกิดระบุเช่นให้ทำได้ครั้งเดียวผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะคะคิดคะแนนทันทีก็ว่าไปก็ใส่ตัวเลขเวทนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็คือเราจะระบุเวทที่ชัดเจนแต่ถ้าไม่ใส่มันจะเอาเวททุกอย่างมาหารเฉลี่ยเท่ากันหมดสมมุติเรามี 100% มี10ข้อมันก็ข้อละ10คะแนนตามนั้นนะคะถ้าเรามี100ข้อก็ข้อละ1คะแนนโดยไม่ต้องไประบุเวทให้เพิ่มเติมมากมายมากขึ้นนะคะ randomization ใช้ในกรณีที่จะต้องมีเรื่องของการ random
พวกสุ่มตัวเลขแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะทำคลังข้อสอบแล้วมีการสุ่มคำถามจากคลังข้อสอบนะคะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้นะคะอันนั้นจะใช้อันนี้ใช้กรณีเกี่ยวกับพวกเลขการสุ่มตัวเลขนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้จะเฉลยไหมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เฉลยเมื่อตอบเสร็จหรือว่าจะเฉลยเมื่อเดดไลน์ของการส่งงานนั้นผ่านไปแล้วก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบกลัวเดี๋ยวไปบอกคำตอบเพื่อนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เซตเฉลยให้ไปอยู่ที่ past due ก็ได้หรือว่าไม่เฉลยเลยในกรณีมันเป็นอะไรที่กลัวจะมีการเผยแพร่อะไรบางอย่างออกไปก็แล้วแต่แล้วก็สามารถ reset คำตอบได้ไหมจะเป็น true หรือ false นะคะแล้วก็ timer ระหว่างถ้าเราบอกว่าให้เขาตอบได้มากกว่า1ครั้งแต่ละครั้งจะมีคล้ายๆกับหน่วงเวลาหรือเปล่าเช่นไม่ใช่ตอบปิดผิดปุ๊บก็ตอบใหม่ได้ทันทีอาจจะแบบอ่ะรอ20วิแล้วค่อยให้ตอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาไปทำสงบสติอารมณ์ตั้งใจอ่านข้อสอบดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเซตตรงนี้เสร็จก็กดเซฟได้นะคะคราวนี้กลับมาที่เอดิเตอร์นิดนึงก่อนจะเซฟก่อนจะออกไปนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามี help เล็กๆตรงนี้นะคะคือกรณีที่เราต้องการ multiple choice ตัว choice ของเห็นตรงที่ help ไหมคะตัว choice ของคำถามจะเป็นวงเล็บธรรมดาแล้วคำตอบที่ถูกก็เป็นกากบาท x อยู่ข้างในถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น checkbox checkbox ความหมาย nature ของคำถามแบบ checkbox ก็คือมีคำตอบที่ถูกมากกว่า1ข้อได้นะคะก็จะใช้เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยม square bracket นะคะมันก็จะใช้รูปกล่องเนาะวงเล็บสี่เหลี่ยมเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็มีตัว x อยู่ข้างในสำหรับคำตอบที่ถูกต้องซึ่งอาจารย์จะระบุได้มากกว่า1ข้อแล้วก็ถ้าเป็นสามารถเป็น text input คำตอบสั้นๆก็ได้นะคะก็คือเป็นเครื่องหมายเท่ากับเลยอาจารย์ก็มีข้อคำถามแล้วก็เป็นเท่ากับจริงเราลองหลายๆแบบได้เลยนะคะในเอกสารชุดเดียวกันในตัว quiz ชุดเดียวกันเช่นข้อ2โพสต์ลองคำถามแบบเช็คบ็อกซ์อันนี้เพียงข้อเดียวก็ไม่ได้ละตรงตอบคำถามแล้วกันจันก็ทำมาสมมติว่ามันต้องตอบถูกทั้งหมด3ข้อนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถมีคำอธิบายต่อได้เหมือนเดิมแล้วถ้าเป็นแบบเติมข้ามนะคะจะลองเลยทำให้ดูก็ไม่สนุกเท่าลองเองนะคะอย่างเช่นถามว่าก็
นี่อะไรผิดจะลองกันไปได้แล้วไหมคะถ้าลองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองในนี้ได้เลยไม่ต้องไปลองใน LMS ก็ได้นะคะหรือจะไปลองเปิดใน LMS ก็ได้จริงๆมันจะคล้ายๆกันมันทำงานค่อนข้างถูกต้องแล้วก็ถ้าไม่ค่อยชัวร์เรื่องซินแท็กของการเขียนคำถามนะคะวิธีที่ง่ายส่วนใหญ่ก็คืออาจารย์ก็ไปที่ New Problem ที่เราต้องการแล้วเราก็เลือกอันที่เราอยากได้เช่นอยากจะได้ multiple choice numerical input ก็คือกรณีที่ตอบคำตอบเป็นตัวเลขนะคะสำหรับใช้กรณีวิชาคณิตศาสตร์ต่างๆ text input คือคำตอบสั้นๆที่เป็นตัวหนังสือข้อความเนาะเพราะว่าถ้ามันยาวเนี่ยมันโอกาสที่มันจะตอบแล้วตัวการสะกดคำการอะไรเหมือนกันเป๊ะทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างยากถึงก็จะเป็นชื่อเฉพาะเป็นการตอบคำถามสั้นๆที่สามารถตรวจคำตอบได้อัตโนมัตินะคะมันพวกคำถาม problem พวกนี้คือตรวจคำตอบได้อัตโนมัติหมดเลยแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้จะมี drop down ด้วยนะคะคือมี check box จันเห็นแล้วเนาะ drop down ก็คือคล้ายๆ multiple choice คือเลือกคำตอบได้คำตอบเดียวแต่ข้อที่แตกต่างระหว่าง drop down กับ multiple choice คือผู้เรียนจะไม่เห็นคำตอบตัวเลือกก่อนถ้า drop down มันจะเป็นกล่องให้เลือกแต่เขาจะไม่เห็นตัวเลือกเลยนะคะเขาจะอ่านคำถามแล้วเขาค่อยเห็นตัวเลือกเมื่อเขากด drop down แต่จริงๆมันก็จะไม่ต่างกับ multiple choice เท่าไหร่ในรูปแบบของการใช้งานประธานนี่ครับต้นเทคนิคนี่ท่านวิทยากรตัวอินพุตนี่ถ้าเกิดมีสเปซตอนคำตอบมันเช็คได้ถูกแล้วปิดพิมพ์อาร์แล้วเว้นสเปซไม่ถูกค่ะไม่ถูกแน่นอนเช็คดิจิตเป็นดิจิตดิจิตต่อดิจิตเช็คแต่ละตัวแน่นอนแต่ถ้ามีสเปซจะ1สเปซหรือ2สเปซอันนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าจะต้องพิมพ์คำว่าI love you อย่างเงี้ยจะ I เว้นวรรคทีเดียวหรือเว้นวรรค2ทีมันน่าจะฉลาดพอแต่ว่าคำว่า rabbit แบบมี space กับไม่มี space มันความหมายไม่เหมือนกันแล้วอันนี้มันเช็คดิจิตต่อดิจิตหรือว่ามันเช็คmeaning เวลามันเช็คคำตอบเช็คแบบ string ค่ะคือเป็นดิจิตเป็นแต่ละตัวเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาคำตอบจริงๆเวลาจริงๆที่คนพิมพ์เวลาเด็กพิมพ์เนี่ยมันอาจจะมีสเปซเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเช็คได้โดยภาพรวมเหมือนกับคือมีคำตอบได้ไหมว่าเห็นมีตัว L เป็นสองตัวมันสามารถที่จะบอกได้ว่าถูกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ทำได้ป่ะครับตอนนี้ยังถ้าเอาแค่ตัวนี้ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าไปหาปลั๊กอินตัวอื่นมาลงก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ถ้าตัวนี้ที่เป็น default มากับ OpenEdX ก็คือจะเป็นตามนี้อาจารย์อยากจะเลิฟมากกว่านี้ใส่สเปซไม่ได้
จริงๆหลายๆอย่างถ้าไม่ชัวร์ก็ลองเลยคือตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่านะคะแต่ว่าถ้าสเปซมีเกินก็ไม่ได้นะคะโอเคเราไปส่วนอื่นไหมคะอย่างถ้าเป็นอันอื่นนะคะจะลองก็จะมีอย่างเช่น hints กับ feedback ก็คือในกรณีที่เขาตอบพวกคำตอบแบบนี้ค่ะตอบแล้วมันยังไม่ถูกแต่เราอยากจะให้คำใบ้เพิ่มเราก็จะใช้พวกฟีเจอร์พวก hints กับ feedback ได้นะคะมันจะเป็นคำใบ้ของแต่ละ choice ได้เลยแล้วก็ถ้าไปที่ advance ก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะแต่เราโอกาสเราคงจะใช้ค่อนข้างน้อยจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะทางมากขึ้นแล้วบางตัวก็จำเป็นจะต้องติดตั้งโมดูลปลั๊กอินหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นมันอาจจะมีสำหรับทางเคมีจะมีโมเลกุลที่มาเชื่อมพันธะเคมีอะไรได้ด้วยแต่เนี้ยต้องติดตั้งบางอย่างเพิ่มสำหรับทางด้านคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแล้วมันเช็คซินแท็กคอมไพล์โปรแกรมให้เราได้แต่เป็นภาษา Python อะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะแต่ก็ต้องติดตั้งโมดูลสำหรับคอมไพล์ตัว Python เพิ่มก็มีสกีมาซอร์กิตต่อวงจรไฟฟ้าก็มีนะคะแล้วก็อื่นๆแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้อยู่ที่ตัว common problem มากกว่าโอเคเนาะใส่วิดีโอไปแล้วสร้างเนื้อหาประเภท HTML ยังไม่ได้ลองคราวนี้ไปลองอันนี้กันนะคะ activity ที่5ก็จะต่อจากเมื่อกี้เนาะอาจารย์อยู่ที่ unit เดิมก็ได้นะคะอาจารย์ก็ add new component ก็คือ HTML ใส่เลยมันจะมี HTML หลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราจะเน้นเป็น text ข้อความเยอะหน่อยนะคะอาจารย์ก็เลือก text ถ้าต้องการให้มีภาพzooming image คือมีภาพแล้วต้องการซูมได้มันมีรายละเอียดส่วนขยายอะไรค่อนข้างเยอะอาจารย์ก็เลือกประเภทนี้ก็ได้หรือ full screen image ก็ได้นะคะหรือว่า iframe ใช้ในกรณีเราจะไปเอาองค์ประกอบของเว็บอื่นมาใส่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเราก็จะใช้ iframe นะคะแต่ว่าเอาแบบง่ายก่อนนะไปที่ text ก็ได้ค่ะจะเลือก html ประเภท text แล้วก็กด edit เลยคือมันไม่มีอะไรมาให้พอกด edit จะเห็นว่าคราวนี้จะไม่เหมือนตอนที่เราทำตัวคอร์สabout page แล้วนะคะที่จะต้องมาเขียนโค้ดเองตรงนี้อาจารย์อยากได้ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ใส่รูปภาพใส่อะไรก็สามารถที่จะใช้กดๆเอาจากตรงนี้ได้นะคะยกตัวอย่างเลย paragraph ก็จะมี heading นะคะ heading แต่ละแบบมีตัวอย่างให้ว่ามันตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนแล้วก็ format ของมันเป็นยังไงสมมติเอา heading 3ก็ได้นะคะการแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวเลข numeric number list จันก็กดที่ number มันก็จะรันเลข1 2 3นะคะก็เขียนไปนะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะจันลองสามารถที่จะ insert ภาพประกอบเข้าไปได้ด้วยแต่วิธีการ insert ภาพอาจารย์จะต้องไปอัปโหลดภาพนั้นเข้าไปก่อนพออัปโหลดภาพเสร็จแล้วในช่องกล่องของ source สามารถที่จะใส่ลิงก์ที่เป็นตัว address ของภาพที่เราอัปโหลดแล้วเข้าไปสมมุติยกตัวอย่างเรามีภาพอะไรบ้างสมมุติว่าเราอยากจะได้ภาพนี้เนาะเราก็ copy ตัวลิงก์มันมาแล้วก็ใส่ไปในนี้แล้วก็กดโอเคถ้าอาจารย์ไม่กำหนดขนาดของมันให้นะคะในนี้จริงๆมันจะมีช่อง dimension ซึ่งเรากำหนดขนาดที่ต้องการกว้างคูณยาวหรือกำหนดแต่กว้างมันก็จะคำนวณสัดส่วนของความยาวให้ตามสัดส่วนภาพที่เหมาะสมไม่ให้ภาพมันเบี้ยวแต่ถ้าไม่กำหนดก็จะเอาขนาดตามจริง
นะคะแล้วก็ถ้าขนาดตามจริงมันเล็กใหญ่เกินไปอาจารย์ก็ไปย่อขยายใช้แบบว่ายืดหดเอาในนี้เองก็ได้นะคะโอเคเนาะแล้วก็หากต้องการใส่ลิงก์คือเป็นลิงก์ไปยังเว็บอื่นๆอย่างเช่นอาจจะมีเอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติมนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูที่อาจารย์ก็กด insert link นะคะมันจะเป็นรูปลูกเหมือนกับเป็นโซ่นะคะมันก็คือลิงก์ใน HTML ก็ใส่URL ของสิ่งที่เราจะไป insert เพิ่มเติมเสร็จแล้วก็ถ้าเข้าไปที่ setting จันจะสามารถกำหนดชื่อของหัวข้อของกล่องนั้นได้ไม่งั้น default มันก็ตั้งชื่อว่าเป็น text บ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งพอไปถึงผู้ใช้เรียนผู้เรียนจริงมันจะไม่ค่อยสื่อความหมายเช่นเป็นอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับก็ชื่อหัวข้อย่อยอันนั้นนะคะชื่อยูนิตพอได้ไหมคะสักหนึ่งหัวข้อแล้วจะต้อง insert รูปครับสามารถที่จะอัพโหลดรูปได้เลยอาจารย์ต้องเปิดอีกหน้าต่างนึงไปที่ไฟล์ Send Upload อยู่ดีค่ะคือในกล่องหน้านั้นจะไม่มีปุ่มให้อาจารย์อัพโหลดในหน้าเดียวกันก็คือวิธีการทำงานที่อาจจะทำให้เราทำงานง่ายนิดนึงก็คือเรามีหน้าต่างหลายๆหน้าต่างเปิดเตรียมไว้เลยหน้านึงเป็นหน้าอัพโหลดของรูปภาพหน้านึงเป็นหน้าสตูดิโอเอาไว้แก้ไขเนื้อหาต่างๆอีกหน้านึงเป็นหน้า LMS เอาไว้มาดูว่าพอทำเสร็จแล้วในมุมมองผู้เรียนเห็นยังไงอาจารย์ก็สวิชไปสวิชมาระหว่างหน้าต่างตรงนี้แต่ว่าถ้าในหน้าของสตูดิโอตรงนี้เลยเนี่ยไม่มีปุ่มให้อัพโหลดมีก็คือขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็กด content file send upload แต่มันจะทำให้เราออกไปจากหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับมาหน้านี้ใหม่อีกเพราะฉะนั้นเราเปิดหน้าต่างเนี่ยค่ะเปิดแท็บไว้เตรียมพร้อมเลยอันไหนที่เราทำบ่อยๆแล้วก็เปิดค้างไว้พอจะอัพโหลดภาพก็มาที่หน้า file send upload แล้วก็กด upload new fileแล้วก็ไปก๊อปตัว URL มันเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือระบบมันอาจจะไม่ได้เตือนเราเวลาเราอัปโหลดไฟล์ที่ชื่อซ้ำมันก็จะทับไปเลยเพราะฉะนั้นบางทีเรามีไฟล์เช่นphoto.jpg ชื่อมันแบบว่าง่ายมากที่จะสามารถมีไฟล์ชื่อนี้หลายไฟล์อาจจะทำให้เราอัพไฟล์ใหม่ไปทับไฟล์เก่าตรงนี้อาจจะต้องมีการจัดการที่ดีนิดนึงนะคะหรือโลโก้ .jpg อะไรเงี้ยโลโก้เดี๋ยวอะไรๆก็โลโก้ก็อาจจะง่ายนิดนึงอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดนึงนะที่เราจะต้องจัดการด้วยตัวเองระบบไม่ได้ช่วยเตือนเราสักเท่าไหร่คราวนี้พออาจารย์ทำหน้านี้เสร็จเนาะหน้ายูนิตอาจารย์ช่วยกลับไปที่หน้าคอนเทนต์ outline สมมุติว่าทุกคนเสร็จแล้วนะไปที่ outline ของตัวเองคือตอนที่เราอยู่ในยูนิตเนี่ยตอนเราทำยูนิตแต่ละตัวแต่ละส่วนแต่ละคอมโพเนนต์จริงๆด้านขวามันจะมีคำว่า publish อาจารย์กด publish ตรงนั้นก็ได้มันก็จะ publish แต่ละอันแต่ละอันที่เราทำไปแต่ถ้าเรามีเยอะเราขี้เกียจอาจารย์มาดูที่อย่างตัวเนี้ยสับตัว section ที่เราทำจะมีปุ่มเนี้ยเดี๋ยวยังไม่ได้อธิบายแต่ละปุ่มเนาะปุ่มนี้คือปุ่ม publish เวลาเรา publish ที่ section ทุกอย่างที่อยู่ใต้ section จะถูก publish หมดเลยพร้อมกันกดทีเดียว publish ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเรา publish อะไรที่อยู่ข้างในตัวที่อยู่ข้างนอกเหนือจากใหญ่กว่ามันมันจะไม่ถูก publish ด้วยเพราะฉะนั้นเรา publish ตัวใหญ่สุดตัวเล็กๆข้างในจะ publish หมดเลยนะคะมันก็จะบอกว่าเราจะ publish เอาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะ
จารย์ก็ยืนยันไปแล้วก็ในส่วนของเอาท์ไลน์ตรงนี้อาจารย์เห็นจุดๆด้านข้างๆตรงนี้บ้างใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับตัวจับเอาไว้ลากเพื่อจะสลับที่ไปไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีจุดๆแปลว่าลากสลับที่ไปมาได้นะคะอย่างเช่นจะเอา subsection นี้ไปอยู่ก่อน subsection นั้นไปอยู่ใต้อันโน้นก็ลากไปหรือจะเอา section นี้ทั้ง section ไปอยู่เหนืออีก section หนึ่งจันก็ลากไปได้นะคะซึ่งก็ทำนองเดียวกันกับใน unit unit ก็ลากเนี่ยขอดู unit unit พอเข้ามาในส่วน unit จันก็ลากตรงนี้ได้สลับไปสลับมานะคะแล้วมีอะไรอีกรูปตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆรูปดอกไม้รูปฟันเฟืองแล้วแต่จะมองเนาะมันคือการตั้งค่าของตัวเซกชันหรือ subsection นั้นซึ่งเราจะสามารถตั้งค่าวันเดือนปีที่เราจะเผยแพร่คอนเทนต์หรือเราจะบอกว่าเนื้อหานี้จะให้ซ่อนไว้ก็ติ๊กไฮนะคะแต่ถ้าเราจะเผยแพร่แล้วเผยแพร่เมื่อไหร่ก็ระบุวันเดือนปีเข้าไปตัวอย่างอันนี้จะไม่มีวันเดือนปีให้เซตเพราะว่าตั้งค่าวิชาเป็นแบบเซลเพสเซลเพสจะไม่มีการไปล็อกเวลาว่าเธอต้องเรียนอาทิตย์นี้วันนี้วันนั้นก็คือผู้เรียนบริหารตัวเองจะไม่มีการกำหนดตารางแต่ถ้าอาจารย์เซตวิชาของแต่ละคนเป็นแบบอินสตรัคเตอร์เพสอาจารย์จะกำหนดเวลาที่ต้องการเผยแพร่คอนเทนต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอตรงนี้จะอาจจะไม่ตรงกับของแต่ละท่านแต่ถ้าจะไฮก็กดติ๊กไฮก็คือผู้เรียนจะยังไม่เห็นเนื้อหัวข้อนี้เนื่องจากว่าเราจะยังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่เราต้องรีลีสคอร์สแล้วเป็นแบบการผลิตไปสอนไปผลิตไปสอนไปแล้วก็ไฮบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผู้เรียนจะมาเห็นพอไฮจันจะเห็นว่าเนื้อหาเนี้ยมันจะเป็นตัวแถบนี้จะเป็นสีดำเนื้อหาไหนแล้วก็ตามเราไฮไว้หรือเรายังไม่ให้เห็นเนี้ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่ามี staff only content ที่เฉพาะ staff เท่านั้นที่จะเห็นได้แล้วพอกดเข้ามาที่ส่วนของ subsection พออาจารย์มาที่ subsection แล้วกดตัว setting หรือ configuration ของมันนะคะนอกจากตัวตารางเวลาจริงๆจะมีในเรื่องของการวัดผลด้วยนะคะว่า subsection นี้ถ้ามีแบบฝึกหัดมีข้อสอบมีควิสจะจัดกลุ่มมันเป็นการวัดผลประเภทไหนตรงนี้เราก็กำหนดได้นะคะท่านก็เลือกอันนี้เป็นแค่โฮมเวิร์กอันนี้เป็นไฟนอลเอ็กซามอันนี้เป็นมิดเทอมเป็นแลบเป็นควิสเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวิธีจะกำหนดว่าเอ๊ะแล้วการวัดผลมีกี่ประเภทเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันที่เมื่อก่อนทานข้าวเราดูไปแล้วนิดนึงนะคะสมมุติถ้าอันนี้เป็นโฮมเวิร์กอาจารย์ก็กดเลยว่าเป็นโฮมเวิร์กพอเราเลือกว่ามันเป็นการวัดผลประเภทไหนมันก็จะมีคำอธิบายเติมขึ้นมาใต้หัวข้อนั้นๆให้เรานะคะแล้วอาจารย์ก็ไปดูในมุมของผู้เรียนสักนิดนึงก็ได้นะคะอาจารย์ไปรีเฟลชในหน้าผู้เรียนในฝั่ง LMS พอไปดูในฝั่ง LMS อาจารย์จะเห็นว่าถ้าอาจารย์กำหนดพวกวันที่เวลาและอะไรเป็นการวัดผลเป็นโฮมเวิร์กเป็นไฟนอลเอ็กซามเป็นอะไรมันจะมีการกำหนดอยู่ในฝั่ง LMS ให้ผู้เรียนเห็นด้วยแปลว่าผู้เรียนจะได้วางแผนชีวิตหรือว่ามันเป็นการเตือนเขาสักเล็กน้อยด้วยเหมือนกันว่าหัวข้อนี้มีการบ้านนะหัวข้อนี้มีควิสนะนะคะอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ลองดูเนื้อหาที่เราทำเองในฝั่งผู้เรียนสักนิดนึงนะคะมีข้อแนะนำนิดนึงคือในฝั่งผู้เรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากำหนดให้วิชาเราเริ่มเรียนแล้วในฝั่งผู้เรียนตรงนี้จะมี view course as staff หรือ as student ให้อาจารย์เลือกได้แต่ถ้าคอร์สมันยังไม่เปิดเรียนเนี่ยมันก็ไม่มี as student นะคะอาจารย์ต้องทำให้คอร์สอาจารย์เปิดเรียนแล้วถึงจะมีอีกโหมดนึงให้เห็นเปิดให้ดูก่อนสมมุติว่าคอร์สอันนี้เริ่มเรียน1ตุลาโอเคพอเริ่มเรียน1ตุลาแปลว่าคอร์สนี้เริ่มไปแล้ว
ก็จะมีผู้เรียนที่สามารถเข้ามาเรียนได้ตรงเนี้ยจะสามารถ view course as student ได้เพื่อให้เราเข้ามาดูอย่างชัดเจนว่าถ้าเราเป็นนักเรียนจริงๆแล้วอินเข้ามาเขาจะเห็นอะไรบ้างอะไรที่เราซ่อนไว้เขาก็จะไม่เห็นนี่อย่างเงี้ยบทที่1บทที่2ถูกซ่อนไว้ไม่เห็นเลยนะคะถ้า view as student บทสุดท้ายเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของการทำ storyboard ถ่ายวิดีโอก็ซ่อนไว้ก็จะไม่เห็นเหมือนกันอะไรก็ตามที่ซ่อนไว้เขาก็จะไม่เห็นถ้า view as student ถ้าเรากลับมา view แบบ staff ก็จะเห็นครบทุกอย่างเพราะเราเป็น core staff ที่ซ่อนไว้ก็จะยังเห็นอยู่โอเคไหมคะเรามีเวลาอีกสักชั่วโมงนึงเนาะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปต่อนะจันมีคำถามไหมคะตรงนี้ไปพร้อมกัน HTML แล้วนะคะโพลกับเซอร์เวย์ขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำ Google Form กันแล้วก็เดี๋ยวไปตัดเกรดด้วยนะคะโอเควัดผลเราทำไปแล้วแล้วก็ใส่ PDF งั้นเราไปทำ Google Form ทุกท่านมี Google Account ไหมคะเคยทำ Google Form แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมุติว่ามาที่วิชาตัวอย่างอันนี้นะคะวิชา MOOC 101ถ้าวิชา MOOC 101เนี้ยเข้าไปที่ตัววิชา LMS จะมีแนะนำวิชาหัวข้อที่0แล้วก็หัวข้อย่อยแรกเป็นแบบสอบถามก่อนเริ่มเรียนถ้าอาจารย์กดไปที่หัวข้อย่อยอันนี้เนี่ยตรงยูนิตจะเห็นว่ายูนิตจะมีเหมือนกับเซอร์เวย์แบบสอบถามข้อมูลที่อยากให้ผู้เรียนเข้ามาตอบก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะซึ่งจริงอันนี้ก็จะอาจจะเป็นพรีเทสก็ได้หรือจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราอยากจะเก็บก็ได้นะคะแต่ว่าเราควรจะมีข้อมูลผู้เรียนก่อนที่เขาจะเริ่มเรียนกับเราสักนิดนึงซึ่งถ้าเป็นลักษณะของแบบสอบถามเราใช้ Google Form ก็จะค่อนข้างง่ายนะคะอย่างอันนี้นี่ก็ทำให้เห็นว่าเราเอา Google Form embed มาเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้ไปเลยแล้วก็เราเป็นคนทำ Google Form นี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูผลหรือไปดึงผลมันออกมาได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สร้าง Google Form ทำไงเอ่ยล็อกอิน Google ตัวเองนะคะแล้วก็ไปที่ Drive ก็ได้แล้วกด New Form อาจารย์ทำ Google Form กันท่านไหนต้องการความช่วยเหลือเรื่องสร้าง Google Form ไหมคะล็อกอินที่ Google ไปที่ drive.google.com แล้วก็กด New Google Form จันก็จะสามารถสร้างฟอร์มเปล่าๆขึ้นมา1อันแล้วก็พอเราสร้างฟอร์มเสร็จอาจารย์กดเซ็นเนาะเพื่อจะดึงลิงก์มันออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์มันมาแปะในวิชาของเราถ้าอาจารย์ลองสร้างฟอร์มง่ายๆสักหนึ่งฟอร์มเป็นแบบสอบถามชื่อถามข้อมูลพื้นฐานความสนใจในการเรียนก่อนก็ได้นะคะอย่างถ้าคำถามอันนี้คืออย่างคนที่จะมาเรียนวิชา MOOC เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเขาเคยเรียนมาก่อนไหมเรียนจบหรือเปล่าหรือว่าสนใจเรียนวิชานี้ด้วยเหตุผลอะไรอะไรประมาณนี้แล้วตั้งใจจะเรียนจนจบไหมนะคะdrive.google.com ก็ได้นะคะแล้วก็มันจะให้อาจารย์ล็อกอินของเราเองอยู่แล้วThank you.
ดูขั้นตอนของ Google Form ตรงนี้ก็ได้นะคะล็อกอินด้วย Google Account ซึ่งก็คือ Gmail Account ของทุกท่านนะคะเปิดไปที่ drive.google.com เลือก New More Google Form มีฟอร์มเซอร์เวย์ใครขี้เกียจสร้างนะคะเอาฟอร์มเมื่อเช้าก็ได้ gg.gg presurvey-thaimuk-nu อันนี้เดี๋ยวใช้อันนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขี้เกียจสร้างฟอร์มตัวเองก็คือ F5 ก็ได้ป่ะชอบแต่ตอนเปิดปิดไปเลยก็ต้องล็อกอินใหม่ค่ะเขายังไม่เสร็จอะไรนะยังไม่เสร็จเชฟป่ะระบบเขาอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นติดตั้งในระบบไม่ใช่ของตรงไหนสร้างฟอร์มเสร็จแล้วบ้างคะโอ้เสร็จเกือบหมดแล้วฝั่งนี้ล่ะคะฝั่งนี้สร้างฟอร์มเสร็จยังเสร็จแล้วงั้นเราจะต้องเอาฟอร์มมาใส่นะคะเราจะใส่ฟอร์มกันนะวิธีใส่ฟอร์มง่ายมากเลยจริงๆอาจารย์ดูตามในสไลด์ก็ได้นะคะเผื่อจะต้องกลับมาอ้างอิงเพิ่มเติมมีจริงๆมีหลายวิธีมากนะคะแต่ว่าวิธีที่ง่ายเอาตอนวิธีที่ง่ายกับวิธีที่หนึ่งก็ได้นะคะสมมุติว่าเราได้ฟอร์มเสร็จแล้วฟอร์มเราอยู่นี่อ่ะสมมุตินี่เป็นฟอร์มนะอาจารย์จะมีปุ่มเซ็นใช่ไหมคะสำหรับส่งฟอร์มไปให้กับคนที่จะตอบแบบสอบถามเราเนาะอาจารย์ก็กดไปที่ปุ่มนั้นแหละแต่มันจะมีให้เราเลือกหลายช่องทางเช่นเราอยากจะเอาแต่ลิงก์มันมาหรือเราอยากจะเอา embed code ไป embed ที่อื่นเพราะฉะนั้นอาจารย์เลือกอันนี้ที่เป็นปุ่มสุดท้ายเป็นรูปเหมือนเครื่องหมายเปิดน้อยกว่ามากกว่านะคะแล้วมันก็จะมีโค้ดให้ embed อาจารย์ระบุความกว้างความยาวได้เช่น width เท่าไหร่ height เท่าไหร่นะคะแต่ระบุตามที่มันแนะนำมาก่อนก็ได้นะคะจังก็ copy นี้ไปเลย copy ตัวโค้ดที่เป็น HTML โค้ดนะกด copy มันก็จะจำไว้ใน memory เราใช่ไหมจังก๊อปยังก๊อปเลยนะคะจังกด copy นะแล้วกลับไปที่หน้าสตูดิโอของเรากลับไปสตูดิโอที่จะ editที่จันจะใส่แบบสอบถามจันจะเอาแบบสอบถามใส่ไว้ที่ไหนอาจารย์ไปที่ยูนิตที่จะใส่แบบสอบถามเนาะแล้วก็ add เป็น HTML เอาแบบ text ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะจันก็จะได้กล่อง HTML มาแล้วกด edit ใช่ไหมแต่คราวนี้ให้อาจารย์กดที่ปุ่มขวาสุดที่เป็น HTML เอาใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้ดีกว่ากดไปที่ HTML แล้วก็กด raw คือตัว source code เพราะยังไงเราต้องมา copy ตัว source code เป็นหลักจัดไปที่ HTML แล้วกด raw HTML เนาะเพื่อจะไปเอา source code มา
แล้วก็กด edit พอกด edit จันจะได้ source code มาจันก็ลบทุกอย่างทิ้งออกไปแล้วก็ใส่โค้ดที่เมื่อกี้เรา embed มาแล้วก็เซฟเลยจันควรจะได้ HTML form ตัว Google form ปรากฏแล้วแล้วถ้าเห็นว่าแบบมันต้องมาสโครลหน้าต่างขึ้นๆลงๆเป็นเพราะว่าความยาวของตัวบล็อกคอมโพเนนต์มันสั้นไปอาจารย์ก็ไป edit มันเนาะอาจารย์จะเห็นไหมมันมีคำว่า width 760 height 500หน่วยเป็นพิกเซลเนาะเราก็ไม่มีหน่วยไม้บรรทัดมาวัดหรอกแต่ก็กะเอา500ดูแล้วมันยังสั้นๆอาจารย์ก็800อ่ะหรือว่าถ้าฟอร์มอาจารย์ถามคำถามมันเยอะสัก 1,000 2,000 3,000 ก็ได้แต่ถ้ามันไม่พอจริงๆเดี๋ยวมันก็จะมีสไลเดอร์ให้ผู้ใช้เขาสโครลเองก็ได้นะคะไม่ต้องไปเอาใจเขามากก็ได้ก็เอาพอประมาณนะคะแล้วก็กดเซฟมันก็จะถูกขยายให้มันพอเหมาะกับที่เราคิดว่าโอเคแล้วก็อย่างที่เราทดลองทำทุกครั้งนะคะอย่าลืมไป edit ตัว setting แล้วก็ตั้งชื่อให้มันเหมาะสมเช่นแบบสอบถามก่อนเริ่มเรียนข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนมารู้จักกันหน่อยอะไรก็ว่าไปนะคะได้ไหมคะเสร็จแล้วอย่าลืมเนาะหน้าต่างที่จันควรจะมีเปิดเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปปิดมันก็คือหน้าต่างไฟล์ฉันอัปโหลดหน้าต่างสตูดิโอแล้วก็หน้าต่างฝั่งผู้เรียน3อันเนี้ยอยู่ในแถบที่เราเปิดไปเปิดมาเพื่อจะกลับมาดูมันได้บ่อยๆนะคะจะดูมุมนี้จะดูมุมนี้ก็มาดูได้ค่ะไปที่แบบฟอร์มเราสมมุติว่านี่คือฟอร์ม Google นะคะจันกดเซ็นเพื่อจะส่งฟอร์มมันน่าจะมีปุ่มส่งฟอร์มมันแล้วแต่จันใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโอเคมันจะมีเหมือนกับเป็นไอคอนให้เลือก3แบบตรงนี้เป็นรูปซองจดหมายใช้ส่งทางอีเมลเป็นรูปลิงก์เอาไว้ให้ส่งลิงก์ให้เพื่อนหรือเป็นรูป HTML code ซึ่งมันจะมีคำว่า embed HTML จานก็เลือกตรงนี้เนาะ copy code มาเลยพอ copy เสร็จก็ไปที่หน้าต่างสตูดิโอเราหน้าต่างสตูดิโอก็คือเราต้องการใส่ HTML เข้าไปซึ่งถ้าเป็น raw HTML ก็จะง่ายหน่อยเพราะมันเป็นโค้ดอยู่แล้วจันก็เลือก raw HTML แล้วก็ edit ตัวโค้ดนั้นลบทุกอย่างทิ้งไปวางตัวโค้ดของเราลงไปเลยแล้วก็เซฟด้วยแล้วก็ปรับความกว้างความยาวตามชอบใจโอเคไหมคะแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่มาอีดิตรายละเอียดบางส่วนเพิ่มเติมนิดหน่อยเสร็จแล้วตรงไหนท่านไหนยังต้องการเวลาเพิ่มไหมคะถ้าไม่ต้องการเวลาเพิ่มเราไปต่อนะส่วนต่อไปนะคะในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาหลักๆก็จะประมาณนี้ก็คือในคอมโพเนนต์หลักเดี๋ยวเหลือตรง discussion เดี๋ยวจะมาทำไปด้วยกันนะ
คอมโพเนนต์หลักก็คือ HTML เราทดลองทำไปแล้วเนาะว่าใส่รูปภาพใส่ข้อความใส่รายละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนอ่านเองยังไงได้บ้าง problem ก็คือพวกแบบฝึกหัดวัดผลข้อสอบแบบต่างๆซึ่งระบบจะตรวจให้ได้นะคะแล้วก็วิดีโออันนี้คือ3ส่วนหลักที่เราลองไปแล้วส่วนของ discussion เดี๋ยวจะเปิด discussion บางส่วนเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเราจะใช้ discussion ทำอะไรได้บ้างนะคะใช้อันแรกที่ในหลายๆ MOOC คอร์สของที่ต่างประเทศใช้ discussion ก็คือใช้ในวีคแรกๆเลยใช้เพื่อให้แต่ละคนเข้ามาแนะนำตัวเองผู้เรียนเราต้องนึกก่อนว่าเขาจะไม่เคยเจอหน้ากันถ้าเขาเป็นแบบ PO MOOC จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมกับการเรียนสนิทกับเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันก็คือให้เขามีโอกาสได้มีโซเชียลกันบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะใช้ discussion ให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาแนะนำตัวผู้สอนเข้ามาแนะนำตัว TA เข้ามาแนะนำตัวแล้วก็คุยกันในช่องของ discussion เป็นเหมือนฟอรัมนะคะวิธีการทำแบบนั้นนะคะก็คืออาจารย์ก็กดที่ new component ตัว discussion เนาะพอกดปุ๊บมันก็มาเลยมันก็แอดเลยนะคะแต่ว่ามันแอดอะไรมาให้เราก็กดเข้าไปที่ edit ก็จะมีชื่อของ category กับ sub category ให้เห็นที่เราควรจะต้องไปเปลี่ยนมันให้เหมาะสมเช่นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการอภิปรายตามเนื้อหามันก็ควรจะตั้งชื่อให้เป็นเรื่องของการอภิปรายบทเนื้อหาบทที่1เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานมุกกับการเรียนการสอนแล้วก็ตั้งชื่อให้เหมาะสมเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการแนะนำตัวเราก็แนะนำก็เขียนตั้งชื่อให้เหมาะสมพอเราตั้ง discussion เสร็จแล้วมันจะไปปรากฏที่ไหนนะคะจริงๆแล้วผู้เรียนจะสามารถสมมุติว่าชวนทุกคนมาที่ฝั่งผู้เรียนก่อนนะมาที่ LMS ถ้ามาที่ LMS นะคะหน้าตาของ LMS จำได้ไหมแป๊บหนึ่งนะใช้เวลาแป๊บหนึ่งหน้าต่างของ LMS จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะแท็บหน้าต่างแรกแท็บแรกจะเป็นคอร์สแวร์ก็คือตัวเนื้อหามีคอร์สอินโฟก็คือพวกอัปเดตต่างๆที่เราอยากจะสื่อสารกับผู้เรียนเช่นพรุ่งนี้จะสอบแล้วอย่าลืมเข้ามาทำการบ้านให้เสร็จนะอะไรก็ว่าไปมันจะมีแท็บ discussion ผู้เรียนสามารถเข้ามาดู discussion ในนี้เมื่อไหร่ก็ได้หรือจะทำ discussion ไปตามเนื้อหาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดก็ได้เราลองกดเข้ามาที่นี่ก็ได้นะคะที่ discussionจะเห็นหน้าตาของการเข้าใช้ discussion แบบหนึ่งก็คือหน้าต่างมันจะประมาณนี้นะคะวิธีใช้เรากดที่ all discussion มันจะขึ้น category ทั้งหมดหัวข้อทั้งหมดที่เคยมีคนสร้าง discussion ไว้สำหรับวิชาใหม่มันจะไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่เคยสร้างนะคะแต่สำหรับวิชาตัวอย่างนี้เคยสร้าง discussion ที่เป็นหัวข้อแนะนำตัวไว้แล้วถ้าเรากดเข้าไปคือยังไม่มีคนมาแนะนำตัวก็ยังไม่เจออะไรเพราะว่าทำเป็นตัวอย่างไว้คือถ้าอยากจะให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็ช่วยเข้าไปในวิชานี้แล้วก็เข้าไปแนะนำตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นมาเยอะๆให้เสร็จแล้วนะคะก็กลับไปที่หน้าสตูดิโอของเราเนาะสมมุติว่าเราอยากจะสร้าง discussion ขึ้นมาอันหนึ่งสำหรับการอภิปรายก็ได้อยู่ในหัวข้อบทที่1แล้วก็ชื่อ category คืออภิปรายการเรื่องการนำมุกมาใช้แล้วก็เซฟก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืม publish ด้วยแล้วก็ไปลองดูในมุมมองของผู้เรียนในหัวข้อนั้นที่เราอัปเดตไว้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในยูนิตไหนล่ะเราก็ไปดูนะคะเมื่อกี้ใส่ไว้ตรงแบบสอบถามข้างท้ายแบบสอบถามจะมี discussion ซึ่งจริงๆแล้วอ๋อพอเห็นจะเห็นแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งเห็นแล้วก็จะผู้เรียนคงจะงงอยู่ๆก็มี discussion โผล่มาแบบนี้โดยไม่มีอะไรเลยนะคะ
วิธีทำที่ถูกต้องนะคะก็ควรจะ add html ขึ้นมา1อันเช่น text ในช่องหน้าต่างด้านล่างนี้แป๊บหนึ่งนะคะขอเปลี่ยนช่องก่อนเดี๋ยวจะสับสนสมมติเราทำแบบนี้เนาะแล้วเราค่อย add discussion break แล้วเหรอแบบนี้เนาะเวลาผู้เรียนเข้ามาดูเขาก็จะเห็นคำอธิบายตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมีแนะนำวิธีการนะคะเพราะว่า discussion สำหรับคนยังไม่เคยใช้ครั้งแรกจะงงว่ากดยังไงนะคะแต่พอกดไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อจะมีแบบนี้แล้วควรจะต้องใส่ชื่อหัวข้ออะไรยังไงเราต้องมีคำอธิบายบอกเขานิดนึงว่าบางที่ก็จะบอกว่าให้ใส่ชื่อผู้เรียนเข้าไปที่ title เลยจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นคนอภิปรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดคือก่อนหน้านี้ก็จะจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับถ้ามันมีเคสสตัดดี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเคสสตัดดี้ให้เขานะคะให้อ่านหรือให้ดูวิดีโอตัวตามเคสก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีชื่อหัวข้อว่าจะผู้เรียนจะอภิปรายต้องใส่อะไรบ้างนะคะชื่อหัวข้อใส่ชื่อนามสกุลตัวเองในรายละเอียดให้ใส่ความคิดเห็นรายละเอียดที่ต้องการจะอภิปรายร่วมกับเพื่อนแล้วก็แอดโพสต์เข้าไปนะคะก็จะต้องมีคำอธิบายบอกเขานิดหน่อยนะคะอย่างในตัวอย่างอันนี้ก็จะมีในตัวอย่างในนี้ก็จะมีใส่ไว้ให้นะคะว่าเช่นในส่วนของแนะนำตัวก็จะมีตัวอย่างเลยว่าจะต้องกดยังไงนะขั้นตอนการกดอันนี้กดอันนี้แล้วโพสต์ยังไงก็จะมีปุ่มมีตัวอย่างนี้หน้าจอบอกให้ดูจะได้รู้ว่าต้องกดยังไงตามรายละเอียดผู้เรียนเห็นครั้งแรกยังกดไม่เป็นไม่รู้จะกดยังไงจะต้องมีคำอธิบายวิธีกดให้เขาหน่อยถ้าเราจะต้องมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบอภิปรายเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะอย่างนี้ก็จะบอกว่ามาแนะนำและทำความรู้จักเพื่อนร่วมเรียนไปด้วยกันในกล่องแสดงความคิดเห็นตรงนี้ขอให้กดที่คำว่า show discussion มันจะปรากฏโพสต์อื่นๆที่คนอื่นๆได้โพสอะไรไว้บ้างแล้วแต่ถ้ายังไม่มีใครโพสเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าของวิชาและกลุ่มผู้ช่วยสอนกลุ่มหน้าม้าต่าง
ช่วยมี discussion โผล่ปรากฏไว้สักประมาณ 4-5 discussion post นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นคือทุกคนจะไม่มีใครอยากเป็นโพสต์แรกนะคะเราจะต้องหาโพสต์แรกๆมาวางไว้ให้เขาหน่อยนะคะแล้วก็ให้เขาเข้ามาทำตามรายละเอียดที่เราต้องการนะคะนั้นตรงนี้ก็ในส่วนของคอมโพเนนต์หลักๆนะคะที่มี4แบบใหญ่ๆก็คือตั้งแต่ discussion HTML problem แล้วก็วิดีโอก็ประมาณนี้นะคะอาจารย์จะพักเบรกทานกาแฟขนมอาหารว่างสักครู่หนึ่งก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาในส่วนของการตัดเกรดการมาดูผลการเรียนของผู้เรียนการที่จะเอาคอร์สไปใช้นะคะ import export แล้วก็รายละเอียดเก็บตกอื่นๆที่สำคัญนะคะขอเชิญอาจารย์เบรกได้